สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแตงหวานเอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้แตงหวานมีข่าวดังของประเทศฟิลิปปินส์มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยข่าวการหายตัวไปของเจเนวาโลเปสผู้เข้าประกวดมีฟิลิป,ปินัสปัมปังก้า2024ได้ปรากฏขึ้นบนสื่อออนไลน์มีการประกาศตามหาตัวเธอในวันที่22มิถุนายน2567 การหาตัวนางงามคนดังกล่าวและแฟนหนุ่มที่หายตัวไปนั้นมีข้อความประกาศระบุไว้ว่าใครได้พบเห็นและคุยกับเธอขอให้ติดต่อมาที่เฟ e บุ๊กที่ประกาศตามหานี้โดยการติดต่อกันครั้งสุดท้ายระหว่างเธอและครอบครัวก็คือเมื่อเย็นวันที่21มิถุนายน2567หลังจากนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลยวันที่22มิถุนายน 2,567สำนักงานป้องกันอักคีภัยในเมืองดาลักได้รายงานเหตุไฟไหม้รถยนต์โดยพบสิ่งของของเจเนวาโลเปสนางงามปัมปังกาที่หายตัวไปพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอจนมาถึงวันที่8กรกาคม2,567ก็ได้มีการแถลงข่าวการจับกุมฆาตกรที่คาเจเนวาและแฟนหนุ่มที่แคมปาม เมืองเกตซอนซิตี้โดยการแถลงข่าวระบุไว้ว่าอดีตตำรวจทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาว่าเป็นฆาตกรและลักพาตัวและสังหารเจนีวากับแฟนหนุ่มอย่างโหดร้ายโดยใช้อาวุธปืนโดยอดีตตำรวจรอมเมลอาบูโซถูกไล่ออกในปี2562และมิคาเอลคุยหยางถูกไล่ออกในปี2563 โดยสาเหตุการถูกไล่ออกก็คือการลางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมูลเหตุจูงใจในการฆ่าน่าจะมาจากคอพิพาทเรื่องที่ดินโดยศพที่เน่าเปื่อยของทั้งคู่ถูกพบฝังดินอยู่ในเหมืองหินห่างไกลในเมืองสตาลูเซียในเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคมโดยถูกฝังมาแล้วกว่า2สัปดาห์นับตั้งแต่รายงานการหายตัวไปของทั้งคู่ในวันที่21มิถุนายน 2567ด้วยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการถูกยิงโดยเจนีวาถูกยิงที่หน้าอกและต้นขาส่วนแฟนหนุ่มถูกยิงที่หน้าอกเช่นกันเจนีวาโลเปสมีอายุ27ปีและแฟนหนุ่มมีอายุ37ปีเจนีวาได้เป็นที่รู้จักในการเป็นตัวแทนการประกวดนางงามรัฐปัมปังกาในการประกวดมิสปินิปินัทส2 2 4โดยวันที่เธอหายตัวไป อยู่ระหว่างการเก็บตัวการประกวดมิปินิปินัสองพัแต่วันนั้นทางกองประกวดประกาศให้เป็นวันหยุดและนี่ก็ถือเป็นข่าวที่สร้างความสันสเทือนให้กับวงการตำรวจของประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเพราะฆาตกรคืออดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนายแตงหวานก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ